อ่ะทีนี้ไปกันที่หอการค้ากันบ้างนะคะหอการค้าเนี่ยเขามองกรณีนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติงานตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ไปฉุดเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังค่ะรอคำวินิจฉัยอีก1เดือนจะออกมารูปแบบใดเชื่อว่าไม่มีชุมชนไม่มีการชุมนุมที่รุนแรงนะคะเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยโตได้ไม่ต่ำกว่า 3% ค่ะนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจค่ะเขามองว่าทิศทางการบริหารประเทศนับจากนี้ที่ให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอาวุโสอันดับที่1รักษาการนายกรัฐมนตรีคงจะไม่ออกนโยบายใหม่ๆที่จะกระตุ้นด้านเศรษฐกิจมากนักเพราะว่าที่ทำอยู่เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ทำให้เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีนี้ในส่วนของการส่งออกสินค้าไทยนะคะก็ยังเติบโตได้ดีไม่มีผู้ส่งออกรายใดแจ้งว่าการส่งออกลดลงแม้แต่รายเดียวทำให้เชื่อว่าการท่องเที่ยวการส่งออกของไทยจะยังเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจปีนี้ให้เติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 3-3.5%นายธนวัฒน์บอกว่าต้องติดตามผลวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีก1เดือนข้างหน้านะคะว่าจะออกมาในรูปแบบใดหากให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ถาวรในขั้นตอนต่อไปก็ต้องสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ต้องดูว่าเป็นใครและจะปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่หากปรับทีมเศรษฐกิจก็ต้องดูเสียงตอบรับเชื่อว่าหากเป็นบุคคลที่ทุกภาคส่วนยอมรับก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นที่สำคัญหากไม่มีการชุมนุมนะคะของแต่ละกลุ่มที่รุนแรงก็จะทำให้การท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยดีขึ้นแน่นอนค่ะศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังรายงานสถานการณ์หนี้ครัวเรือนประเทศไทยปี65ด้วยพบว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้นจากระดับ 80% ไปเป็น 90% ในช่วงที่เกิดโควิดและน่าจะผ่านชุดนะคะผ่านจุดสูงสุดก็คือจุดพีคเนี่ยที่ระดับ 90.9 มาแล้วเมื่อไตรมาสแรกปี64และจะค่อยๆปรับตัวลดลงค่ะเมื่อเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวกลับมาสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่ 90% นั้นไม่ถือว่าเป็นระดับที่น่าเป็นห่วงเพราะหนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในสถาบันการเงินซึ่งมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะลดลง 90% จากปัจจุบันนะคะลงมาอยู่ที่ระดับ 80% ได้ภายใน5ปีหาก GDP ไทยในช่วง5ปีข้างหน้าขยายตัวเฉลี่ย 6.2% ต่อปีค่ะ